นี่คือการจอยทัวร์เที่ยวอาร์เมเนียแบบโคตรคุ้มกับการไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศต่างจังหวัดนอกเมืองที่ทั้งพาไปชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดของโลกไปชมแหล่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันเก่าแก่อายุกว่าพันปีพาไปเปิดประสบการณ์ดื่มน้ำแร่ที่เขาว่ากันว่าเป็นยาช่วยรักษาโรคได้แต่รสชาตินั้นนะมากจะเป็นการเที่ยวที่คุ้มแค่ไหนเรื่องราวการเดินทางในทริปนี้จะเป็นอย่างไรมาเที่ยวแบบจอยทัวร์ไปด้วยกันครับกับจอยทัวร์เที่ยวอาร์เมเนียประเทศเล็กๆแต่เรื่องราวไม่เล็กสวัสดีครับทุกคนเช้านี้นะครับเรากำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวนอกเมืองเยเรวานแต่ว่าการเที่ยวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการจอยทัวร์วันนี้จะเป็นการเที่ยวแบบฟูลเดย์เราจะออกไปนอกเมืองเยเรวานแล้วก็ไปที่หลักๆคือทะเลสาบบูซอยวานทะเลสาบที่นนแบบอยากไปอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยทะเลสาบบูซอยวานเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับที่อยู่กลางประเทศอาร์เมเนียเลยแล้วแบบใหญ่มากๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมทั้งธรรมชาติไปชมความสวยงามของบ้านเมืองแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในประเทศอาร์เมเนียด้วยที่ออกไปด้านนอกนะไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงแบบเยเรวานแล้วนะครับทัวร์ของนนเนี่ยที่จองไปเนี่ยครับเป็นทัวร์แบบฟูลเดย์เที่ยวประมาณ 7-8 ชั่วโมงนนจองมาทางออนไลน์ก็ตัดบัตรมาเรียบร้อยนะราคาอยู่ที่40เหรียญ นะครับหรือประมาณ 1,400 บาทมาอาร์เมเนียเนี่ยการเที่ยวเนี่ยจอยทัวร์น่าจะโอเคสุดเพราะว่า1ราคามันอยู่ประมาณแค่นี้ถ้าเราเช่ารถเองหรือแม้ทั้งเราอยากออกไปข้างนอกมันก็เดินเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันค่อนข้างจะไกลเดี๋ยวก็มาดูกันว่าการจอยทัวร์เที่ยวของนนในวันนี้ที่อาร์เมเนียจะเป็นยังไงAnd your bus is number 2. Minibus? Yeah. How many people for today? How many people? Yeah. 18. ทัวร์ของเราชื่อว่า Hill Service นะครับแต่จริงๆนนจองผ่าน Trip Advisor นะครับน่าใช่นะชื่อนี้โอเค so let's start the trip ทัวร์มากคนบนรถเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ18คนคือเขาก็จะมีสตาฟนะครับพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษารัสเซียวันนี้หลักๆก็เดินทางประมาณไม่ใช่7-8ชั่วโมงนะครับน่าจะ10กว่าชั่วโมงได้นะแล้วเราก็มาถึงจุดแรกนะครับคือจริงๆตรงนี้คือเลคซาวานนะทุกคนเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับแต่ว่าที่รถเนี่ยพาเรามาจอดดูก่อนก็คือเป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันนะครับคือพอเดินมาเนี่ยเราก็ได้เห็นงานสถาปัตย์ต่างๆของเขาคือสังเกตดีๆเห็นปะพวกงานลวดลายต่างๆของที่ประเทศอาร์เมเนียนะครับพวกโบราณวัตถุเนี่ยเขาจะแกะสลักเป็นแบบลายดอกไม้นะทุกคนเดี๋ยวพาเดินเข้าไปกันนะครับคือจริงๆพอเดินขึ้นมาตรงนี้ก็กลายเป็นจุดชมวิวทะเลสาบที่แบบมุมสูงนะทุกคนจะเห็นทะเลสาบเซวานที่แบบสวยงามมากนะครับไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยด้านในก็จะเป็นเหมือนทำแท่นบูชาไว้นะครับตรงนี้คือโถงบริเวณตรงกลางเดินเข้ามาอีกตรงนี้จะเป็นแท่นบูชาก็เป็นรูปพระแม่มารีอาอุ้มพระเยซูอยู่เมื่อกี้เราเห็นเขาทำพิธีอะไรสักอย่างนะใช้แกะแล้วก็ตัดหูมันแล้วก็เอาเลือดมาทาตรงหน้าผากเป็นไม้กางเขนด้านหลังของนนก็คือเป็นด้านนอกของพระมหาวิหารนะครับโบสถ์ที่เราเข้าไปเมื่อกี้พอมาอยู่ตรงนี้จะเห็นความสวยงามของโบสถ์มากขึ้นนะทุกคนแล้วเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากๆแต่อยากให้ทุกคนเห็นวิวด้านหน้านนตรงนี้นี่คือทะเลสาบเซวานนะทุกคนสวยงามมากๆเป็นทะเลสาบที่แบบมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอากาศดีมากเลยทุกคน
มีแสงแดดอุ่นๆแล้วก็ลมที่ทะเลสาบพัดเย็นๆนะครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ20กว่าองศาสำหรับตอนนี้ทะเลสาบเซวานเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่มากๆในประเทศอาร์เมเนียแล้วก็อยู่ใจกลางประเทศอาร์เมเนียเลยนนคิดว่าที่นี่มีความสำคัญมากๆกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ผู้คนในประเทศอาร์เมเนียคือสังเกตตั้งแต่ตอนที่เรานั่งรถตู้นะจากเยเรวานออกมาเนี่ยตรงแถวๆเมืองเนี่ยมันจะมีความแห้งแล้งมันไม่ค่อยมีต้นไม้เลยแต่พอเข้าใกล้ทะเลสาบเซวานแล้วนะครับมันกลับมีความชุ่มชื้นมีความเขียวแล้วมันมีความแบบบรรยากาศดีอ่ะแล้วประเทศอาร์เมเนียเนี่ยครับไม่มีชายแดนตรงไหนที่ติดกับทะเลเลยเพราะฉะนั้นทะเลสาบพวกนี้จึงมีความสำคัญและแถมที่นี่ยังเป็นแบบการท่องเที่ยวด้วยนะถ้าใครมาพักแถวเนี้ยก็สามารถแบบมาล่องเรือเที่ยวในทะเลสาบเซวานได้โอ้ถ้ามองเห็นตรงนั้นนะครับจะเป็นพวกน่าจะนกเป็ดน้ำนะทุกคนอยู่ในทะเลสาบเลยนี่ฮะเรามายังสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะครับของประเทศอาร์เมเนียตอนนี้เราเดินอยู่ในสุสานนะครับทุกคนที่นี่เป็นสุสานอายุนับพันปีเก่าแก่มากๆของประเทศอาร์เมเนียแล้วก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์อารยธรรมที่สำคัญมากๆของประเทศอาร์เมเนียอีกเช่นกันคือที่นี่ชื่อว่าโนรูชัสจุดสำคัญของที่นี่เราจะสามารถมองเห็นเป็นแท่นหินศิลานะครับทุกคนเห็นปะแท่นหินศิลาคือเต็มไปหมดเลยนะครับคือจะตั้งอยู่บริเวณหลุมฝังศพของคนที่เสียชีวิตไปแล้วคือที่นี่ผ่านช่วงเวลาสำคัญอะไรต่างๆมามากมายแม้กระทั่งตอนที่อาเซอร์ไบจานบุกเข้ามาที่นี่ก็ยังอยู่และไม่ได้ถูกทำลายแถมตอนนี้เขาได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วยคือเนี่ยคือแท่นหินศิลานะที่ถูกการแกะสลักการออกแบบลวดลายต่างๆคือมีความสวยงามแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะเป็นแบบแกะสลักเป็นไม้กางเขนแล้วก็เน้นแกะสลักเป็นรูปแบบดอกไม้นะนนเห็นที่นี่จะเป็นแบบรูปดอกไม้ซะส่วนใหญ่ชั่วโมงนะครับขึ้นเขาลงเขาผ่านหมู่บ้านทั้งทางดีและทางไม่ดีตอนนี้เรามาถึงอีกจุดหนึ่งแต่ต้องบอกเลยว่าที่นี่คือวิวสวยมากๆนะครับอยู่ท่ามกลางภูเขาให้ดูดอกไม้ดอกไม้ที่นี่มีแบบสีม่วงด้วยเห็นป่ะทุกคนสีม่วงสีส้มนะครับสวยงามจุดนี้เรียกว่าเซริมพาร์ทนะครับเป็นช่องทางเดินแล้วก็เหมือนเป็นจุดพักเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการค้าขายตอนสมัยก่อนพอเข้ามาในนี้มันก็จะมีแบบเป็นช่องเหมือนคล้ายๆถ้ำตรงนี้ก็เป็นจุดตรงกลางที่มีช่องแสงส่องเข้ามานะโอ้โหมันค่อนข้างจะมืดนะครับทุกคนภายนี้เหมือนคล้ายๆเป็นอาจจะเป็นถ้ำนะครับแล้วเขาก็มาทำการสร้างเพิ่มเติมก็คือทำเป็นที่พักอาศัยเป็นที่พักอาศัยแบบชั่วคราวแล้วเหมือนที่หลบภัยด้วยนะทุกคนหลักๆคือห้องนี้ก็เหมือนเป็นห้องที่แบบนั่งเล่นห้องทำอาหารห้องกินอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายขวาก็ได้แบบเอาสัตว์ไว้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็รวมถึงเขาบอกว่าบางจุดก็จะมีเป็นที่เก็บอาหารของเขาที่ชาวบ้านเขาเอามาไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะครับทานมื้อเที่ยงตอนน่าจะบ่าย2โมงกว่าๆก็ต้องขึ้นเขาลงเขาอีกที่นี่สวยมากนะครับเพราะว่าอยู่กลางภูเขานะครับแล้วภูเขาที่นี่แบบสวยจริงๆยิ่งดอกไม้เนี่ยแบบมีหลากหลายสีโชคดีที่เราได้มาเที่ยวตอนช่วงซัมเมอร์แบบนี้ถึงโรงงานผลิตไวน์นะครับเขาก็พาเราดู
วิธีการผลิตนะครับแล้วก็พูดถึงที่มาวายแต่ละชนิดผลิตยังไงเราก็เปรียบเทียบว่าที่เนี่ยเป็นวายที่แตกต่างกันเรื่องของการผลิตแล้วรวมถึงตัวที่เก็บวายของเขานะครับมาเป็นต่อนี่น่าจะเป็นห้องเก็บวายในห้องนี้คือหอมมากทุกคนหอมแบบหอมฟรุตตี้หอมวายคือความหอมมันออกมาจากตัวถังเก็บวายเลยนะครับเล็กหน่อยนะเราจะเห็นว่าถังที่หมักวายเนี่ยข้างบนมันจะมีจุกนะนี่เราต้องเปิดจุกตรงนี้แต่เราเห็นแบบในหนังในอะไรเงี้ยเวลาที่เขาจะชิมวายเขาก็เจาะตรงนี้ใช่ไหมปึ้งแล้วก็เอาไปชิมนะครับนี่เรามานั่งอยู่หัวโต๊ะเลยนี่ก็จะให้ชิมวายนะทุกคนลองดื่มนะครับดีมากมีชีสให้ด้วยชีสเขานิ่มแล้วแบบดีมากเหมาะกินกับวายขาวมากเลยทุกคนหอมมากชอบดีมากชอบมากเลยครับเนสต์ไวน์แต่ว่ามันมีความแบบแอลกอฮอล์แรงนะครับ Thank you แรงมากเลยทุกคนอันนี้คือเป็นเหมือนบารันดีของอาร์เมเนียนะครับคุณลองชิมหน่อยแอลกอฮอล์หนักมากมันมีความหอมมันมีความหวานเบาๆแต่ว่าความแอลกอฮอล์มันขึ้นแบบสุดมากเมาแน่นอนเลยเราถึงเวลาอาหารของเราแล้วนะครับนี่เป็นมื้อเที่ยงแต่อาหารคือจ่ายตังเองนะทุกคนก็เลือกเอาระหว่างมีไก่บาร์บีคิวมีบีฟบาร์บีคิวนะครับคือเขาให้เราเลือกตั้งแต่ตอนที่เรานั่งรถมาแล้วพอมาที่โต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนเครื่องเคียงมีพวกสลัดมีอะไรมาให้อันนี้เป็นชีสอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนน้ำผึ้งนะทุกคนแล้วก็มีขนมปังมีบรรยากาศประมาณนี้บรรยากาศดีกินแบบเอาท์ดอร์มีร่มกลางครับ What is it? What is your name? Lobash 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 It's very tasty มันจะคล้ายแป้งเคบับนะเขาบอกให้เอามาชิมพร้อมกับชีสนะครับเราเอาชิ้นเล็กๆก็พอเราเอาชีสใส่ชีสคือเค็มมากตัวแป้งอันนี้มันมีความเหนียวๆนะครับเหมือนแป้งเคบับเลยทุกคนชิคเก้นบาร์บีคิวของเรานะครับที่อาร์เมเนียมาเป็นน่องเลยครับน่องใหญ่แล้วก็มากับหัวหอมอันนี้เป็นผักชีนะครับอันนี้คือมันฝรั่งนะทุกคนมันฝรั่งของเขามาแบบไม่เกี่ยมเลยพอเรามา3ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจอร์เจียหรืออาร์เมเนียเขาจะทำเมนูมาแบบไม่มีซอสเป็นเครื่องเคียงนะถ้าบ้านเราจะมีซอสไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มหวานๆน้ำจิ้มไก่อะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราชิมกันโอเคนะอร่อยนะทุกคนรสชาติเค็มนำถือว่าโอเคเลยนะครับเนื้อไก่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ผนังเนี่ยกำลังเกรียมพอดีผลไม้ครับน่าทานมาก Peace Apricot Apricot
Apricot. Apricot. Oh, thank you. Apricot Armenia. Apricot Armenia. นะครับเขาชิมทั้งเปลือกเลยมันมีความหวานนะครับหวานมากและเนื้อมันจะแบบว่าออกใสๆนิดนึงอร่อยมันกินแล้วมันสดชื่นอ่ะทุกคนมันมีความหวานมันมีความเย็นๆเย็นๆไม่แน่ใจเพราะว่าเขาแช่ตู้เย็นหรือเปล่านะแต่ว่าอร่อยทางลงเขาแบบว่าโค้งไปโค้งมามากทุกคนเที่ยวต่อครับตอนนั่งรถมานี่หลับนะทุกคนหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับแถมดื่มไวน์ไปด้วยตอนนี้เวลา 5:30 เห็นป่ะคือแต่ละที่อ่ะมันจะอยู่ไกลกันใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่เรากำลังจะไปดูน้ำตกนะครับทุกคนอากาศเย็นสบายมีของขายด้วยโอ้ยมีเม็ดอัลมอนด์ด้วยนี่ไงแล้วเราก็มาถึงน้ำตกโอ้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปด้านบนไปสัมผัสน้ำตกนิดนึงนะน้ำตกนี้ถือว่าเป็นน้ำตกแบบไฮไลท์ของประเทศอาร์เมเนียเหมือนกันแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำพุร้อนน้ำแร่ของเราที่เราจะไปดื่มต่อจากนี้นะครับขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็ขึ้นมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนี่ครับเรามาอยู่บริเวณต้นน้ำเลยนะโอ้ว้าวน้ำเย็นมากถ้าอยู่แถวบ้านเรานี่กลายเป็นสไลเดอร์ไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบน้ำสะอาดนะทุกคนเพราะว่านนดูแล้วอ่ะมันมีเกิดเขาเรียกอะไรขี้ตะไคร้แล้วพอน้ำจากน้ำตกเนี่ยนะครับไหลลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะเกิดเป็นเหมือนสาหร่ายคล้ายๆสาหร่ายพวงกระรอกซึ่งแสดงว่าน้ำสะอาดมากๆไม่ได้ดื่มนะแค่เอามาแปะๆตัวหน่อยสดชื่นบริเวณที่ท่องเที่ยวเขาก็มีของขายเหมือนบ้านเราแหละนะแต่ว่าก็แตกต่างกันไปตามประเทศมีขายน้ำผึ้งน้ำผึ้งป่าอันนี้น่าจะเป็นพวกผลไม้ดองนะครับมีทรงมีสร้อยมีของที่ระลึกมาถึงสถานที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับที่นี่ชื่อว่าเจอร์มุกนะทุกคนเจอร์มุกเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวอาร์เมเนียก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นชื่อของแบรนด์น้ำแร่ในแบบร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยหรือร้านอาหารที่เราเพิ่งกินอยู่ก็มีนะครับเขียนอยู่ว่าเจอร์มุกที่นี่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่แบบว่าต้องบอกว่ามีแร่ธาตุที่แบบดีมากๆแล้วคนเขานิยมแบบมาดื่มกันเพื่อช่วยแบบในเรื่องของร่างกายให้มีแบบสุขภาพที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนบ่อน้ำพุบ่อน้ำแร่เดี๋ยวเราจะได้ลองดื่มด้วยอยากจะรู้เหมือนกันว่ารสชาติน้ำแร่แบบเพียวๆณตรงเนี้ยมันเป็นยังไง And this is the main gallery and each pipe on the top it's written the degree of how warm how hot the water is it comes straight from the spring and it is the main mineral water for example it's very recommended to the people who have some problems with digestionwho has some wounds in their stomach and they're coming here and the doctor writing some prescriptions and they're drinking this water for example in the morning or in the evening เรามาอยู่ตรงเมนแกลเลอรี่นะครับตรงนี้เป็นจุดให้บริการน้ำแร่ธรรมชาตินะซึ่งเขาต่อน้ำแร่ไหลมาเป็นท่อนะครับแล้วก็มาลงแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าไฮไลท์คือน้ำแร่ที่เนี่ยจะบอกเป็นอุณหภูมิเลยจุดนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่53องศาเซลเซียสคือเขามีอุณหภูมิไว้เพราะว่าอะไรนะเพราะหนึ่งเขาบอกว่าน้ำแร่ที่เนี่ยทางการแพทย์สามารถช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับมีคุณหมอ recommend นะแล้วก็ส่วนมากผู้ป่วยอะไรเงี้ยที่ไปถามคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนำเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำมาว่าเราควรดื่มน้ำแร่ในอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าน้ำแร่ที่เนี่ยคือแบบมีคุณประโยชน์มากๆแต่นั่นเองอ่ะดูรีแอคหลายๆคนแล้วที่เขาลองดื่ม
รสชาติมันไม่น่าจะได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนนท์จะลองดื่มด้วยลองดื่มแต่ละอันแต่ละอันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปซื้อแก้วก่อนที่นี่มีทั้งเมนแกลเลอรี่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดให้บริการน้ำแร่เป็นน้ำแร่จากน้ำพุร้อนแล้วก็มีรีสอร์ทเจอมุกรีสอร์ทมีสวนสาธารณะนะครับมีศูนย์ให้บริการอะไรต่างๆร้านของร้านอาหารไฮเดวันครับ50 dirham โอเค thank you มาฮะเราจะลองมาดื่มน้ำแร่นะครับที่30องศานะทุกคนน้ำก็จะไหลออกมาจากท่อตรงนี้ขอจับท่อหน่อยดิมันมีความอุ่นๆเบาๆมาเดี๋ยวลองดื่มกันคือน้ำมันมีกลิ่นแบบโคลนโคลนนิดนึงอ่ะทุกคนลองชิมก่อนรสชาติมันเหมือนน้ำโคลนนะทุกคนฉันมาทำอะไรที่นี่นะแต่มันดื่มไปแล้วมันรู้สึกชุ่มคอจริงๆทุกคนพอแล้วมาลองอันนี้ไหมอันนี้อยู่ที่อุณหภูมิ35องศาลองหน่อยนะอันนี้เดียวพอทุกคนกลิ่นมันก็จะคล้ายๆกันไม่ไหวเฮ้ยแต่เราว่าอันนี้รสชาติดีกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันร้อนเพิ่มขึ้นนะมันเลยทำให้เราดื่มง่ายแต่พอดื่มไปมันจะรู้สึกแบบมวนๆท้องนิดนึงนะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะเป็นคนอาร์เมเนียแหละเขาก็มาดื่มน้ำกันลองไหมลองที่45องศา45องศาน่าจะเป็นอุณหภูมิที่เขาดื่มกันว้าวเขาดื่มหลายแก้วมากแล้วก็มีแก้วมาเองด้วยว้าวโอ้45องศาบอกไม่ถูกทุกคนรสชาติมันไม่ได้อะแต่เราเห็นเขาดื่มกันแบบว่าสบายใจมากๆเลยยังไงถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่มาเที่ยวอาร์เมเนียเราได้มาลองดื่มน้ำแร่จากน้ำพุธรรมชาติแบบนี้ก่อนจะกลับนะครับขอลองอีกหน่อยตรงนี้คืออุณหภูมิ53องศานะเราอยากรู้ว่าพออุณหภูมิเปลี่ยนรสชาติมันแตกต่างกันยังไงอันแรกอ่ะเราดื่มอยู่ที่ประมาณ30องศามันจะรู้สึกแบบโคลนๆก่อยๆแล้วพอขยับมาอีกนิดนึงพอเริ่มดื่มได้นะครับแต่เนี่ยที่53องศาจะเป็นยังไงมาลองกันทุกคนโอ้แต่กลิ่นแรงมากกลิ่นแรงกว่าทุกอันทำไมอุณหภูมิสูงแล้วรสชาติมันจัดเต็มมากอ่ะมันแบบว่ามีความโครนมันมีความด่างๆมันมีความแบบยังไงดีอ่ะบอกไม่ถูกนะครับสงสัยแร่ธาตุจะเยอะเกินเขาจอดพักบริเวณร้านอาหารริมทางนะทุกคนเขาให้เราน่ากินข้าวประมาณ20นาทีนะครับมีพิซซ่าด้วยนี่ครับข้าวแกงของเราไส้กรอก1อันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนไก่ผัดซอสกับข้าวข้าวผัดมันลองชิมกันทุกคนนี่คือข้าวแกงริมทางระหว่างขากลับข้าวมีความเค็มๆมันๆชิมไก่อันนี้นะคือไก่ผัดเคชัพนะครับแต่มันก็มีความเค็มอีกอ่ะมันค่อยชอบกินไส้กรอกง่ายสุดละNice meal. Thanks.
คือนนสังเกตอย่างนึงนะครับคือต่อให้ที่นี่เขาเป็นร้านอาหารแบบร้านทัวร์หรือว่าเหมือนร้านข้าวแกงอะไรเงี้ยที่นี่มันคือเขาทำความสะอาดแบบดีมากๆแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยต้องขอชมนะครับแทบจะทุกที่ตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาถึงอาร์เมเนียเนี่ยร้านพวกร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างสะอาดเลยนะทุกคนก็เรากินข้าวเสร็จแล้วคืออาหารมันอาจจะไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่แต่เราก็กินไปสรุปวันนี้นนแนะนำนะว่าถ้ามาเที่ยวอาร์เมเนียมากับทัวร์ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับทริปนี้วันนี้ฟูลเดย์แบบเต็มที่จริงๆถ้านับตั้งแต่ตอนตื่นนอนจากที่พักก็ตื่นตั้งแต่แบบ7 โมงเดี๋ยวเรากลับไปถึงที่พักก็น่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ทุ่มซึ่งมันก็แบบโหหลายชั่วโมงมากๆนะทุกคนสำหรับรูทวันนี้คือแต่ละที่มันอาจจะอยู่ไกลกันแต่ว่ามันมีความสวยงามมีความแตกต่างแล้วมันก็มีประวัติศาสตร์ให้เราได้เยี่ยมได้ชมกันแบบเต็มอิ่มจริงๆโอเคหวังว่าจะชื่นชอบวอล์กนี้นะครับมาเที่ยวกับทัวร์ครั้งแรกที่อาร์เมเนียวันนี้ขึ้นรถแล้วขึ้นรถก่อน โอเค